วัสดีครับวันนี้พบกับการรีวิวสินค้าจาก CP Music Shop อีกครั้งนึงนะครับจากคลิปที่ได้ฟังไปเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นคลิปเสียงที่ใช้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟคที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นลักษณะนี้เป็นการรวมสตอมบ็อกหลายๆแบบนะครับของมูเออร์เข้ามาอยู่ในตัวนี้นะครับเช่นเนี่ยมีโอเวอร์ไดร์มีดิสทอร์ชันมีโมดูเลชันนะครับที่ให้ใช้อยู่3แบบเลยคือมีเทมโลมีเฟเซอร์มีคอรัสแฟงเจอร์นะครับแล้วก็สามารถปรับค่าโน้ตได้เพื่อปรับความช้าเร็วตามค่าโน้ตได้นะครับต่อมาเป็นดีเลย์ครับดีเลย์นี่ก็เลือกให้3แบบเลยคือมีอนาล็อกดีเลย์เอ็กโคดีเลย์แล้วก็มีดิจิตอลนะครับมีค่าโน้ตให้เราปรับเหมือนกันต่อมาเป็นรีเวิร์บเนี่ยรีเวิร์บก็เนี่ยฮะเป็นรีเวิร์บทั่วไปเลยแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยครับคือมีชิมเมอร์นะครับเป็นการใช้งานรีเวิร์บในลักษณะเหมือนแอมเบียนนะครับเสียงก็จะลอยๆฟุ้งๆหน่อยนะครับแล้วก็มีแท็บดีเลย์ได้นะครับมีจูเนอร์ในตัวแล้วก็มีบูสต์ครับคือเป็นตัวเพียร์บูสต์นะครับที่มูเออร์เขาใส่มาก็ถือว่าเอฟเฟคครบเลยทีเดียวนะครับแล้วส่วนด้านหลังนะครับนี่คือไม้เด็ดของเขาเลยนะฮะก็คือสามารถเอาท์พุตนะครับเป็นสเตอริโอได้เลยนะครับหรือจะเป็นโมโนก็ได้นะครับสามารถเอฟเฟกต์ลูปจากเอฟเฟกต์ข้างนอกนะครับเข้ามาได้นะครับคือที่ลูปเซนรีเทิร์นตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็มีรูสำหรับเสียบหูฟังได้นะครับแต่มีความพิเศษมากกว่านั้นคือรูเสียบหูฟังนี้เราสามารถเอาเป็นสปีกเกอร์ซิมได้นะครับคือสามารถต่อเข้ามิกเซอร์หรือซาวการ์ได้นะครับโดยที่เหมือนแบบไม่ต้องผ่านแอมป์ก็ได้นะครับเพราะปกติในเอฟเฟกต์ก้อนทั้งหลายนี่คือจะไม่สามารถต่อเข้ามิกเซอร์หรือว่าซาวการ์ตรงได้แต่ตัวนี้ก็จะมีสปีกเกอร์ซิมมาให้ในรูหูฟังนี้เลยนะฮะส่วนการใช้งานนะครับหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่2 อย่างก็คือแบบแรกคือแบบแมนนวลหรือแบบไลฟ์เขาเรียกว่าแบบไลฟ์นั่นเองนะครับก็คือเป็นการใช้งานแบบเอฟเฟกต์ก้อนทั่วไปคือเหยียบปั๊บปิดเลยแล้วก็ปรับเหมือนเอฟเฟกต์ก้อนเลยนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยคือเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเหยียบหลายๆครั้งนะครับคือเราสามารถพรีเซตได้นะครับมีทั้งหมด5พรีเซตนะครับแต่ละพรีเซตเราสามารถเซตให้เอฟเฟกต์ตัวไหนติดก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับThank you.
Thank you.
Thank you.